สวัสดีครับคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวกลับมาพบกันแล้วครับผมวันนี้นะครับผมมีเมนูสุขภาพนะครับที่เป็นลูกครึ่งระหว่างตะวันตกกับตะวันออกมารวมกันนะครับเมนูนี้ผมจะเรียกมันว่าเบสโทฟูวิทกิมจินะครับเป็นเต้าหู้แข็งนะครับเราเอาไปอบนะครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับกิมจินะครับจะออกมาเป็นยังไงหน้าตาจะดูได้ไหมรสชาติจะอร่อยหรือเปล่ามาเริ่มที่ส่วนผสมกันก่อนเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกผมมีเต้าหู้แข็งนะครับเต้าหู้เป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองโมเมนนะครับผมแบบแข็งนะครับผมมีโรสแมรี่นะครับผมมีแผ่นโรสแมรี่นะครับนี่แล้วก็นี่คือแผ่นพัฟเพสทรีนะครับผมเป็นแผ่นแป้งพัฟนะครับก็อันนี้มาสำเร็จเลยนะครับผมมีกิมจินะครับผมวันนี้ผมใช้กิมจิผักกาดขาวนะครับมีเกลือนะครับเดี๋ยวเอามาปรุงเต้าหู้นะครับแล้วก็มีไข่นะครับไข่นี่เดี๋ยวเรามาทาตอนที่เราจะอบนะครับให้ตัวแป้งพัฟมันมีความเงามๆนะครับแล้วก็ได้สีที่สวยงามด้วยโอเคมาเริ่มกันเลยคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาปรุงเต้าหู้กันก่อนเลยนะครับเต้าหู้ของเราปรุงด้วยเกลือนะครับเดี๋ยวผมจะคลุกเคล้าทั้งสองด้านนะครับผมปรุงให้รสจัดก่อนนิดนึงเกลือพริกไทยนะครับทีนี้โรสแมรี่เดี๋ยวเรามาสับกันผมเลือกใช้โรสแมรี่สดนะครับเพราะมันหอมสดชื่นมากผมชอบเป็นพิเศษคุณผู้ชมโอเคก็ช็อปมันหอมฟุ้งเลยคุณผู้ชมโอเคครับก็ช็อปมันหยาบๆนะครับไม่ต้องละเอียดมากแล้วก็โรยลงไปเลยจากนั้นก็ผมใช้น้ำมันพืชนะไม่ใช้น้ำมันมะกอกลงน้ำมันลงไปครับนะครับเดี๋ยวรอกระทะร้อนจัดแล้วเราลงเลยโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้กระทะร้อนจัดแล้วนะครับผมจะเอาเต้าหู้ของผมลงไปทอดเลยกระทะที่ผมใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะดังนั้นค่อนข้างสบายใจเรื่องมันจะไม่ค่อยติดนะครับเราจะทอดแค่ให้มันเหลืองๆนะครับหรือว่าน้ำตาลอ่อนๆสวยๆให้มันแบบค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาออกมาแล้วมาคลุมด้วยพัฟเฟสทรีนะครับพอสวยๆแล้วเข้าไปอบนะครับตอนนี้ก็เทคไทม์ครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เต้าหู้ของผมพร้อมแล้วผมเอามาพักไว้บนเขียงนะครับทีนี้ถึงตาที่เราจะสนุกสนานกับพัฟเพสทรีแล้วคุณผู้ชมผมจะตัดมันออกมาจะเอามาห่อเต้าหู้คุณผู้ชมนี่เต้าหู้ผมพักให้มันเย็นตัวนิดนึงดูก่อนผมจะห่อมันยังไงดีนิดนึงผมใช้วิธีอย่างนี้เลยคุณผู้ชมเอา2เส้นมาต่อกันฟึบอย่างนี้นี่ผมบี้มันติดไปเลยประมาณนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าผมกำลังเล่นอะไรอยู่นะครับนั่นสิครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ไงเงื้อไม่ใช่นี่ผมจะทำเข็มขัดในเต้าหู้ผมโอเคคุณผู้ชมลงมาอย่างนี้ฟึบลงมานี่นะครับและขั้นตอนนี้เนี่ยผมจะทาไข่มันเป็นเหมือนเป็นกาวอ่ะคุณผู้ชมครับโอเคฟึบครับแหวกอบลงไปนะครับคุณผู้ชมใช่ไหมเดี๋ยวพอตอนอบนะมันจะพองฟูขึ้นมา
ตอนนี้คุณผู้ชมก็จะทาไข่ให้มันทั่วนี่เป็นเมนูง่ายๆสนุกๆ นะฮะลองทำเล่นดูที่บ้านโอเคประมาณนี้คุณผู้ชมผมก็ประมาณนี้ทาไข่ลงไปเลยโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมทาให้มันทั่วๆทานอกจากบนพัฟแล้วก็บนเต้าหู้นิดหน่อยด้วยให้มันเงาๆตอนที่อบออกมานะครับผมจกมกนิดนึงคุณผู้ชมผมใช้นิ้วเลยผมหาแป้งไม่เจอโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเข้าอบนะครับในเตาอบประมาณ 190-200 องศานะครับเป็นเวลาประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวออกมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมระหว่างที่เรากำลังรอเจ้าเต้าหู้อบอยู่นะครับเรามาเตรียมกิมจิของเรานะฮะเราจะเสิร์ฟกิมจิเป็นซอสไปเลยในตัวดังนั้นผมจะรวนให้มันร้อนๆนิดนึงผมใช้กระทะเดิมที่ทอดเต้าหู้นะตั้งไฟให้ร้อนนะครับไม่ต้องถึงกับร้อนจัดมากเดี๋ยวกิมจิมันน้ำกิมจิมันไหม้นะฮะผมก็ลงเอาไปวอร์มๆโอเคตอนนี้ผมเร่งไฟรสชาติที่เราปรุงเจ้าเต้าหู้ไว้นะครับก็จะเข้ามาอยู่ในกิมจิแล้วด้วยมันจะได้อร่อยเข้ากันดีนะครับระหว่างนี้เราก็คือแล้วแต่นะครับกิมจิอาจจะที่คุณผู้ชมได้มารสชาติอาจจะไม่ถูกปากนะฮะดังนั้นก็ปรุงเพิ่มได้ใช้เกลือพริกไทยอะไรไงก็ได้เพราะว่าอาหารอันนี้มันเป็นฟิวชั่นนะฮะอุ่นไว้ร้อนๆตอนนี้รสชาติของเจ้ากิมจิก็ได้รสชาติที่เราปรุงเต้าหู้เข้ามาอยู่ในกิมจิแล้วด้วยโอเคทีนี้เราก็รอนะครับแล้วเดี๋ยวก็เตรียมจัดจานได้เลยโอเคครับคุณผู้ชมระหว่างที่เดี๋ยวเจ้าเต้าหู้เรากำลังจะได้แล้วเราจะตัดกิมจิลงจานเลยคุณผู้ชมนี่นั่นมีรั่นด้วยนะฮะโปะออกมาดื้อเลยครับให้มันแดงๆได้สีนะคุณผู้ชมประมาณนี้ครับทำความสะอาดเลยมันลั่นไปนิดนึงโอเคตอนนี้ในเตาอบเราได้แล้วโอเคออกมาเลยโอเคครับคุณผู้ชมที่ตักครับเราค่อยๆแซะนิดนึงนะฮะก็มีแอบติดอยู่บ้างคุณผู้ชมโอเคตามนั้นฟึบโอ้ลงไปทีนี้ผมมีอุปกรณ์ตกแต่งด้วยให้ texture และสีสันที่มันว้าวขึ้นมาได้หนึ่งทีนี้ผมว่าจานนี้มันขาดสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมหาสีเขียวลงด้วยผมมีใบออริกาโนอยู่นะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะลงออริกาโนผมอยากให้มีสีสันรอบๆแคบอย่างนี้โอเคมานี้นะคุณผู้ชมผมก็จะเอาออริกาโนลงเป็นใบๆการนี้จะได้ดูหรูหราขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยครับเบคโทฟูวิทกิมจิครับพร้อมรับประทานหน้าตาเป็นไงครับดูดีอร่อยง่ายโดนใจ